สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีถอดเฟืองค่ะนี่ค่ะนี่คือมอเตอร์เล็กนะคะที่ช่างถือนี่ค่ะนี่คือเฟืองเนาะมอเตอร์ตัวนี้คือเป็นมอเตอร์รถแข่งมอเตอร์รถบังคับมอเตอร์ของเล่นเด็กอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการถอดเฟืองนี่ค่ะคือจานดูดที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะเราทำขึ้นมาเองค่ะคลิปนี้สำคัญก็คือให้ดูตัวนี้แหละค่ะตัวที่ช่างถืออยู่เนี่ย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 ค่ะคือหาซื้อไม่ได้เราต้องทำเองค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยเทคนิคง่ายๆหลายท่านอาจจะยังไม่รู้อะค่ะเข้ามาดูเราก็เป็นประโยชน์ได้เลยเนี่ยค่ะอย่างนี้เราก็สามารถส่งออกไปได้เลยแต่ขั้นตอนก็คือเราต้องนำเหล็กฉากตัวเนี้ยเหล็กฉากนิ้วนึงเนี่ยไปเกียร์นะครับไปเกียร์เพื่อให้เป็นร่องเข้ากับแกนตัวนี้อ๋อเราต้องเนี่ยค่ะขั้นตอนเนาะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเลยให้ช่างเจียให้ดูใหม่เลยค่ะช่างเจียไว้แล้วนี่ค่ะเราจะได้อย่างนี้นะเห็นไหมคะแล้วก็มาวัดดูที่เฟืองนำไปหยอกนะครับนี่ค่ะเนี่ยแล้วเราก็เนี่ยค่ะอุปกรณ์ก็คือท่อแป๊บปะปาค่ะนี่ค่ะเนี่ยออกแล้วเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเทคนิคง่ายๆค่ะนี่เนาะออกแล้วนี่ค่ะเนี่ยอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะเราก็สามารถค่ะขอบคุณนะคะที่ดูมาจนจบคลิปถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะเรามีคลิปออกทุกวันเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ